ถ้าทานวิตามินซีอะค่ะสูงสุดในผู้ชายและผู้หญิงต้องทานในปริมาณที่เท่ากันไหมคะต่างประเทศเนี่ยเขามีรายงานว่าในการที่ดูแลสุขภาพของรายงานของสมาคมวิทยาศาสตร์นิวยอร์กเนี่ยเขามีชัดเจนว่ามีการสำรวจ 20,000 คนกินวิตามินซีตั้งแต่ 1,000 มิลลิกรัมถึง 20,000 มิลลิกรัมต่อวันเขาพบว่ายังไม่เจอปัญหาสุขภาพใดนะครับผมก็อ่านนะแต่เราต้องฟังหูไว้หูนะเพราะว่าเปเปอร์พวกนี้เราก็ต้องรับฟังแล้วก็พิจารณาแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆเนื่องจากข้อมูลทางการแพทย์ข้อเท็จจริงเหล่านี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้บ้างแต่เราก็เห็นแล้วว่าความปลอดภัยมันค่อนข้างสูงแต่เราจะกินเพื่อประโยชน์นะเราไม่ได้กินเพื่อความสิ้นเปลืองเท่านั้นผมดูจากคนไทยทั่วไปวันละเม็ดพันมิลลิกรัมก็น่าจะพอค่ะขอบคุณวันละ1,000มิลลิกรัมนะคะ